เบื้องหลังมายาอิงฟ้าก้อยชาเลตยั่วยั่วสันบรรเลงบางกอกคณิกาบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 12นาฬิกา15นาทีเป็นผู้กำกับที่ฮอตสุดตอนนี้ก็ว่าได้สำหรับสันซีแก้วหล่อหลังทำละครสงครามสมรสคว้าอันดับหนึ่งละครหลังข่าวให้ช่องวัน31ไปหมาดล่าสุดท้าฝีมือด้วยซีรีส์บางกอกคณิกาโปรเจกต์แรกของโอเน็ตออริจินอลคว้าอิงฟ้าวราหะก้อยอรัชพรและชาเลตวาสิตามารับบทนางคณิกาโดยอิงฟ้าสวมบทกุหลาบหญิงสาวผู้มีกลิ่นกายและกลิ่นโยนีหอมก้อยรับบทโบตั๋นเจ้าของฉายาร้อยท่าพันลีลาและชาเลตรับบทเทียนหยดสาวน้อยบริสุทธิ์ที่ผู้ชายหมายเด็ดดอมดงสันซีแก้วหล่อผู้กำกับเปิดใจถึงซีรีส์นี้ว่าเป็นเรื่องที่กดดันมากเนื่องจากเป็นซีรีส์สั้น8ตอนปกติทำแต่ละครยาวและทำด้วยมาตรฐานหนึ่งพอมาอยู่กับเรื่องนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งรวมทั้งเป็นการเปิดโปรเจกต์ด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เล่ายากแต่พอมาเล่าอยู่ใน8ตอนลำดับการเรียงอะไรต่างๆนานาถ้าว่ากันตามหลักเหมือนประชาสัมพันธ์เพื่อสตรีมมิ่งจะต้องมีเส้นแบ่งให้ชัดเจนว่าสตรีมมิ่งคืออะไรละครช่องวันหลังข่าวคืออะไรอะไรที่คนดูจะดูไม่ได้ในหลังข่าวและอะไรที่คนดูจะต้องตามไปดูที่สตรีมมิ่งเมื่อตามไปดูที่สตรีมมิ่งจริยธรรมมันอยู่ตรงไหนต้องระวังตรงนั้นด้วยมันจะมีระดับชั้นของเส้นในการเล่าเรื่องอยู่พอสมควรส่วนนักแสดงพูดถึงคนแรกอิงฟ้าที่คิวล็อกเป๊ะมากผู้กำกับคนเดิมกล่าวว่าเราเจอดาราคิวทองมาเยอะกองถ่ายมีวิธีจัดการได้แน่มันก็ต้องแลกกันเราแลกคิวที่ยากจากเขามาแต่เราได้หลายๆอย่างจากเขาเรารู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่องานเราออกมามีคนพร้อมดูแน่ๆคุณเอาคนดังคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีเวลาเท่านี้อิงฟ้าเป็นคนทำงานง่ายเต็มร้อยและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นละครเรื่องแรกของเขาวันแรกที่ผมไปกองแล้วเจออิงฟ้าอาจจะด้วยความประมาหรือความตื่นเต้นหรือความเหนื่อยก็มีหลุดไม่เสถียรบ้างมีวันหนึ่งผมคุยกับน้องผู้จัดการที่ดูแลก็บอกเขาตรงๆว่ามีเวลาแค่8ตอนนะเฟรชตัวเองมาดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะหายจะจมหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็พลึบแบบเปลี่ยนตัวเองมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมก็แปลว่าคุยกันได้สื่อสารกันตรงไปตรงมาเขารู้ว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาต้องทำอะไรเราก็เลยได้งานที่ดีจากเขาแล้วกับชาเลตล่ะถึงจะเด็กสุดแต่ผมไม่เคยกังวลเพราะเขาอยู่วงการนี้มามากกว่าใครเคยเป็นดาราเด็กมาก่อนยิ่งไปเล่นดีลีทมามันเหมือนเขากระโจนไปสู่โลกการแสดงอีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่อเขาไปสุดแน่ๆถ้าจะกังวลอย่างเดียวคือระมัดระวังความอนาจารให้น้องเนื่องจากบทมันสุ่มเสี่ยงมีสแตนอินหลบหรืออะไรมาถึงก้อยตัวเล็กแต่เปรี้ยวจี๊ดจริงๆก้อยเป็นสายคอมเมดี้แต่ผมดันมีภาพจำเขาเหมือนเป็นคนแรงๆตรงๆจนทำงานไปด้วยกันสักพักถึงรู้ก้อยบอกว่าไม่เคยรับบทแรงขนาดนี้มาก่อนเพราะโลกของก้อยเป็นอีกแบบหนึ่งเราเลยแบบเหรอแต่พี่ไม่รู้สึกเลยว่ะเพราะรู้สึกว่าเขาเล่นแบบนี้มาจนอยู่มือนั่นคือความรู้สึกเรามันก็เป็นเคมีที่ลงตัวของทั้ง3คนนอกจากนี้ยังมีนักแสดงแวดล้อมไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดาหรือนกชัดชัยผู้กำกับกล่าวว่าคือรุ่นใหญ่เราแค่คุยกันเรื่องจังหวะคุยเรื่องมากไปน้อยไปแต่แง่การตีความแทบไม่ผิดเพี้ยนด้วยเป็นเรื่องในหอนางโลมเลิฟซีนต้องระวังขนาดไหนอย่างสตรีมมิ่งเรากำหนดอายุคนดูไม่ได้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราที่จะทำยังไงให้มันดูพิเศษกว่าละคร2ทุ่ม
ขณะเดียวกันมันก็ดูได้ในแบบที่ไม่เรียกว่าอนาจารมันมีเพราะเรื่องจำเป็นต้องมีและจะนำทางให้พล็อตไปสู่อะไรๆแต่ไม่ได้มีเพื่อเสริมหรือไม่ได้มีเพื่อขายเรื่องนั้นเห็นว่าโชว์เยอะมากผู้กำกับหัวเราะอีกนิดเดียวจะเป็นละครเพลงแล้วมันเป็นคอนเซปที่วางไว้ตั้งแต่ต้นในหลักการสมมุติเรื่องกะหรี่ที่หาเงินมาถ่ายตัวแล้วสู้ชีวิตลำบากกลำบนต่างๆนานาทำไปมากๆเข้ามันจะดาร์กสิ่งเดียวที่จะทำให้ละครเรื่องนี้แบร์หรือสว่างขึ้นคือการมีโชว์เลยตกลงว่ายังไงก็ต้องมีโชว์ของคณิกาของทั้งสามสาวโชว์จึงทำหน้าที่ให้ความสว่างกับในเรื่องนี้ชมซีรีส์บางกอกคณิกาทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน31เริ่มวันที่8พฤษภาคมนี้รับชมโอเน็ตออริจินอลพร้อมกันทางช่องวัน31เวอร์ชันทีวีและแอปโอเน็ตเวอร์ชันอันคัตอานงจันทร ทายยับฉัตรธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่รัฐอิสระขู่ถ้าสมัยก่อนลดทิ้งยกทีมเย้ยก้าวไกลปชปแค่ลูกหาบการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 14:08 น.พายยับสับก้าวไกลปชปทำตัวเป็นลูกหาบปกป้องแบงค์ชาติแบบไร้เหตุผลชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่รัฐอิสระต้องรับฟังรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสนอแนะการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการแก้ไขปัญหาประชาชนว่าแบงก์ชาติมีหน้าที่ต้องบริหารการเงินการคลังตามนโยบายรัฐบาลรับฟังแนวนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันแบงก์ชาติไม่ควรทำตัวเป็นเอกเทศจนไม่รับฟังใครเลยการที่นางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวิจารณ์ท้วงติงและเสนอแนะก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนประสบความสำเร็จนายพายัพกล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลไม่ใช่รัฐอิสระสมัยก่อนถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยกระด้างกระเดื่องต่อรัฐจนระบบการเงินการคลังของชาติเสียหายประชาชนเดือดร้อนการปรับเปลี่ยนผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำได้และเคยทำมาแล้วในอดีตทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาประชาชนบรรลุเป้าหมายสำหรับฝ่ายค้านทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรฉวยโอกาสใช้ประเด็นนี้มาดิสเครดิตรัฐบาลทำตัวเป็นลูกหาบพลอยกยักราวกับคนอกหักที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลอวดอ้างตนว่ามีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเก่งทุกเรื่องแบบยุ่งหยิงไร้หลักการและเหตุผลที่สมเหตุสมผลผมเห็นใจทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ที่อกหักทั้งคู่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลขอให้เป็นฝ่ายค้านไปเถอะเป็นไปจนครบวาระเพราะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะอยู่ครบวาระและรักษาการต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ประมาณ4ปี4เดือนนายพายัพกล่าวออมสุชาพร้อมแต่งงานแล้วแค่รอผู้ชายมาขอแต่ไม่ซีเรียสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 16:21 น.จากกรณีที่นักแสดงสาวออมสุชาออกมาเตือนภัยสาวๆให้หยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าเพราะทำเอาหน้าเธอเกือบพังแท้มีผดผื่นขึ้นต้องกู้หน้าต่อไปล่าสุดเธอมาร่วมงานแถลงข่าว SC Asset Here Come The SUN เปิดตัวโทเค็น Morning Coin ณ ทริเบสกายบีชคลับชั้น 5 Atmosphere
EMSTHERE เลยย้ำถึงเรื่องนี้อีกครั้งเพราะหลายคนไม่รู้และใช้ในลักษณะที่ผิดและนอกจากนี้สาวออมยังเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซแอมพิธานว่าตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขดีส่วนเรื่องแต่งที่หลายคนเอาใจช่วยนั้นเธอก็รอให้ฝ่ายชายมาขอทุกอย่างแล้วแต่พี่แอมเลยความรักแฮปปี้เหมือนเดิมมีความสุขดียังไม่มีโอกาสแบบนั้นเราก็มีคุยกันแหละคุยเล่นกันแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นรอก่อนเขาก็มีเกริ่นแซวบ้างไม่อยากไปพูดอะไรบ่อยๆเราอยู่กันแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วถ้าถึงเวลาจริงๆก็ตอนนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันขยับไปเรื่อยๆแล้วแต่พี่แอมเลยช่วงนี้เขางานเยอะทำงานไปก่อนส่วนตัวเราพร้อมมาตั้งนานแล้วที่บ้านถามมาตั้งแต่แรกๆแล้วจนหลังๆไม่มีใครถามแล้วแต่พวกเธอสองคนแล้วกันเขาถามจนเบื่อแล้วก็รอพี่แอมออมแล้วแต่เขายังไงก็ได้ซ้อมเลี้ยงลูกเพื่อนไปก่อนก็ซ้อมเลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหมาไปก่อนค่ะพอได้ซ้อมแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางยังอยากทำงานเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทำงานมากๆเราไม่คุ้นที่จะฟูลไทม์ในการดูแลเด็กแล้วเวลาที่เลี้ยงเด็กๆที่อยู่รอบตัวเราเวลาเราเล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้แอร์ก็ยังทำได้ที่แอร์บอกเหนื่อยมากเขาบอกออมที่ทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่เท่ากับที่มีลูกคนเดียวเลยทำเอาออมกลัวบอกที่แอร์พูดให้ออมกลัวเหรอคืออะไรเริ่มกลัวกับการมีลูกแล้วรีวิวหน้าพังยังมีรอยอยู่เลยปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากไม่ว่าจะครีมหรือเครื่องสำอางออมก็แปลกใจอยู่ดีๆผดขึ้นแต่วันนั้นออมเป็นไข้ก็เลยคิดว่าออมไข้แตกแล้วมันจะแตกออกมาที่หน้าก็ไปถามทุกคนก็ได้คำตอบว่าไข้แตกไม่มีผื่นที่หน้าเลยมาคิดว่าไปทำอะไรมาก็เลยนึกว่ามีวันหนึ่งลืมกระเป๋าเครื่องสำอางมาแต่ต้องออกไปข้างนอกไปเจอคนเหลือบไปเห็นลิปสติกหนึ่งแท่งเลยเอาไปทาปากทาแก้มทาตาเหมือนที่สายคอนเทนต์ทำกันที่เราเห็นว่าเขาทำแล้วสวยงามแต่เราผื่นขึ้นออมก็เลยโทรไปถาม R&D ที่ทำเครื่องสำอางให้ออมเขาก็บอกว่าลิปสติกจะมีแว็บเกาะปากซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าเราเวลาทาแก้มทาตามันจะไม่ซับพอร์ตผิวหน้ามันจะทำให้หน้าเราอุดตันก็เป็นจุดจบสายคอนเทนต์เลยออกมาทำคลิปเตือนว่าระวังกันหน่อยนะเวลาจะใช้ลิปแต่งหน้าควรจะต้องใช้เป็นแนวลิปแอนชีทต้องไปหาหมอไม่ได้ไปแค่ทาครีมแก้แพ้ตอนที่ผื่นขึ้นเราก็ตกใจมากอยู่และงงว่าเราไปทำอะไรมาร้อยวันพันปีไม่เคยผื่นขึ้นหน้ากลัวเสียโฉมถ้าเป็นสมัยก่อนคงวิตกอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครเป็นช่วงเบรกไม่ได้ใช้หน้าเลยไม่มีอะไรให้กังวลคิดว่าคงจะหายเองได้ตอนนั้นมันก็คันและผดขึ้นจากแว็กที่อยู่ในลิปสติกมันไปเคลือบผิวหนังหน้าเรามันก็ไปอุดรูคุมขนบนใบหน้าเราออกไปข้างนอกเจอฝุ่นเจออะไรมันยิ่งไปสะสมออมคิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้ว่าลิปสติกมันทาหน้าไม่ได้นะก็เลยออมมาทำคลิปเข็ดเลยค่ะนี่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วยังเหลือร่องรอยอยู่เลยถ้าใครอยากลองทำตามคลิปให้ใช้ลิปสติกที่เป็นลิปแอนชีทจะสามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากคอออมลงคลิปไปคือเซอร์ไพรส์มากมีคนคิดเหมือนออมเยอะมากเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาไม่ได้ทาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขายังผื่นขึ้นอยู่อย่างนั้นก็มีเข้ามาบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเป็นเพราะลิปสติกแน่ๆออมก็ขอเตือนแล้วกันใครที่ยังเอาลิปสติกมาแต่งหน้าออมคิดว่าหยุดเถอะเพราะลิปสติกเขาซับพอร์ตเราแค่ที่ปากถ้าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอาจจะต้องใช้แบบลิปแอนชีท